เดี๋ยวคนมาเห็นเข้าอ่ะอ้าวถ้ากลัวคนมาเห็นเข้าแล้วก็เข้าบ้านเลยสิจ๊ะแต่แล้วจะโทรตอนไหนไม่โทรอุ้ยเดี๋ยวฉันขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะตามสบายเฉพาะเลี้ยงฮัลโหลได้เดี๋ยวจะรีบออกไปตอนนี้แหละนี่ค่ะคุณนายนี่หลังนี้แน่ไหนฉันขอดูหน้าอีคนที่เจียมกะลาหัวหน่อยสิสุนันมาละตีเฮ้ยอะไรเนี่ยไปไหนปล่อยฉันอยู่นี้นะมาจับฉันทำไมนะฮะอีหน้าตัวเหม็นตัวหอมได้แย่งหัวคนอื่นฉันยอมจะกระแลเหม็นดีกว่าอีหน้าด้านอุตส่าห์เปลี่ยนชื่อมาใหม่แต่ก็ยังไม่ทิ้งสันดานเดิมฉันเกลียดแกเข้ากระดูกดำอีมาละตีแกมาที่นี่ทำไมฉันต้องหากที่ต้องถามแกว่าแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็นี่บ้านฉันน่ะนี่แกเป็นเมียน้อยพ่อเลี้ยงจริงๆเหรอแกว่าใครเมียน้อยก็แกน่ะสิเพราะฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายคนเดียวของพ่อเลี้ยง น่าสงสารแกจริงๆต้องมากินน้ำใต้สองชั้นหาผู้ชายคนอื่นไม่ได้แล้วหรือไงตอนเป็นสาวก็ใช้ผัวคนเดียวกันจนถึงตอนนี้ก็ยังต้องมาใช้ผัวคนเดียวกันอีกอุบบ่าวแกดีนี้เลยนะอีสุนันฉันก็คิดว่าบ่อมหลวงมาละตีอย่างแกคงจะได้ดิบได้ดีเป็นคุณนายไปแล้วซะอีกที่ไหนดาก็ตกอับมาอยู่บ้านนอกเหมือนกันฉันสั่งให้แกหยุดพูดไงฉันไม่หยุดฉันจะพูดแกก็รู้ว่าพ่อเลี้ยงมีเมียมีลูกอยู่แล้วแกก็ยังจะหน้าด้านหน้าทนไม่แย่งเขาอีกเฮ้ยจิ๊กนั่นจิ๊กปล่อยฉันหน่อยดินะไปไปเฮ้ยพ่อเลี้ยงเขารักฉันเขาก็เลยซื้อบ้านหลังนี้ให้กับฉันโอ้โหนี่เมียน้อยพ่อเลี้ยงทุกคนก็ได้บ้านคนละหลังทั้งนั้นเลยอย่าเดี๋ยวก่อนนะเลขจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะมันก็อีฉากละครเก่าไล่ได้ทะเบียนเนี่ยมันชื่อไอ้บาทเป็นช่างซ่อมทีวีอยู่หลังบ้านฉันเองฉันจะบอกให้นะน้องมาละตีพ่อเลี้ยงไม่คิดจริงจังกับใครหรอกเขาอยากได้ใครขึ้นเตียงเขาก็ยกบ้านให้พอเบื่อเขาก็เฉดหัวส่งลิฟต์บ้านคืนเมียน้อยอย่างแกเนี่ยไม่ถึงเดือนหรอกเขาก็เฉดหัวทิ้งโกหกพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าเขาอยากกับแกแล้วเขาก็เลยมาจดทะเบียนสมรสกับฉันเหรออีง้อทำไมไม่คิดที่จะเอาประสบการณ์ที่เคยเป็นเมียน้อยท่านในผลพินิจเอามาใช้บ้างมันเรื่องโกหกทั้งนั้นนั่นแหละเขาไม่เคยยาแกโกหกไม่เป็นไม่ได้ฉันไม่เชื่อโอ้โหน่าสมเพชแกจริงๆนี่แกคงจะเสียตัวให้พ่อเลี้ยงแล้วสินะจำใส่กระโหลกนั้นหนาปัญญาทึบของแกเอาไว้เลยพ่อเลี้ยงไม่อยากกับฉันแน่นอนเพราะฉันเป็นแม่ของลูกชายคนเดียวของเขาอีกหน่อยเขาเบื่อแกก็เป็นหมาหัวเน่าแก่ๆโผล่ทิ้งเหมือนเดิมไปเหมียนเดี๋ยวค่ะคุณนายไม่ตบมันสักฉาดหรอคะเหมียนเงื้อมือไปจากบ้านแล้วนะคะจะตบมันทำไมให้เสียมือฉันพ้นวังวนที่มันยืนอยู่มาไกลแล้วฉันคือเมียหลวงมีทะเบียนสมรสปล่อยให้อีเมียน้อยมันนอนกอดทะเบียนปลอมหลอกตัวเองต่อไปเถอะป่ะอีเมียน้อยอีเมียน้อย